งแล้วครับเป็นไงบ้างทุกคนพวกเราเห็นเธอหายไปนานก็เลยเป็นห่วงพวกเธอควรจะเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เหลือสินะใช่แล้วครับแนะนำตัวกันอีกทีนะครับผมชื่อสยามมาจากประเทศไทยผมชื่อปีเตอร์จากสิงคโปร์ครับผมชื่อบูดี้จากอินโดนีเซียครับหนูชื่อมาเรียจากฟิลิปปินส์ค่ะผมชื่อปี้ปิ๊ดมาจากมาเลเซียครับส่วนหนูชื่อฟอเซียจากบรูไนค่ะหนูเกี่ยวมาจากเวียดนามค่ะผมคำสวยมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับหนูชื่อมอมโมมาจากประเทศพม่าค่ะผมน้องใหม่ครับตรึมเซียงมาจากประเทศกัมพูชาครับผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะฉันชื่อบลูฉันอยากรู้จักพวกเธอและหมู่บ้านอาเซียนแห่งนี้มากขึ้นจังเอาอย่างนี้คุณบลูไปพักที่บ้านผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปหาอะไรที่ห้าง AFTA กันห้าง AFTA เหรองั้นเย็นนี้โมโมจะทำอาหารไปทานที่บ้านสยามนะเยี่ยมไปเลยถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับคุณบลูด้วยตกลงตามนี้โอเคเช้าแล้วสยามนายมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยอ้าวข้ามวันมานายก็ลืมแล้วเหรอบูดี้วันนี้เรามีนัดกันนะนัดเหรอนัดอะไรอ่ะนั่นไงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวสายๆคนจะเยอะนะว้าวรถสวยจังเลยใช่ไหมล่ะทั้งสวยทั้งถูกนี่แหละรถอาเซียนรถอาเซียนงั้นเหรอเออนี่สยามห้างสรรพสินค้า AFTA เนี่ยมันคืออะไรเหรอมันคืออย่างนี้นะครับก่อนอื่น AFTA เป็นคำย่อครับคุณบลูย่อมาจากคำว่า ASEAN Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งเป็นข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีพนะท่านอนันต์ปัญญารชุนในปีพุทธศักราช2535แล้วไงอ่ะทำไมจะเป็นต้องมีด้วยคืออย่างนี้นะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆตลอดจนการแข่งขันทางการค้าของโลกที่เพิ่มมากขึ้นทำให้พวกเราเห็นความจำเป็นที่ต้องผนึกกำลังกันเพิ่มอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจผนึกกำลังแล้วมันช่วยอะไรเหรอ AFTA หรือ AFTA มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าโดยการเร่งลดภาษีของสินค้าต่างๆทั้งยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีภายในของอาเซียนซึ่งหมายความว่าคุณบลูสามารถซื้ออะไหล่ยานได้ถูกลงเหมือนกับรถไอโก้คันนี้ยังไงล่ะครับที่เอาอะไหล่ดีๆคุณภาพสูงแต่ราคาต่ำจากหมู่บ้านต่างๆในอาเซียนมาประกอบรวมกันแทนที่จะไปซื้ออะไหล่จากนอกหมู่บ้านที่มีราคาแพงน่ะนอกจากความร่วมมือทางด้านการค้าหมู่บ้านเรายังมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอื่นๆด้วยเช่นด้านการลงทุนการคมนาคมด้านการเงินและการคลังการท่องเที่ยวการเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศ SME ซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับหมู่บ้านและประชาชนของเราโอ้โหใหญ่จังยังไม่หมดเท่านี้นะครับเห็นรอบๆที่เป็นลานว่างๆนั่นไหมครับในอนาคตยังจะถูกต่อเติมเป็นอภิมหาใหญ่ๆๆใหญ่ๆเลยล่ะแล้วจะเดินหาอะไรเจอมั้ยเนี่ยไว้เป็นหน้าที่ของผมเองครับหึทำไมมีพนักงานหน้าตาหลากหลายเหมือนมาจากคนละประเทศเลยอ่ะเพราะว่าอัฟตาช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีมากขึ้นใครก็ได้ในหมู่บ้านของเราสามารถทำงานที่ห้างอัฟตาได้สมัยก่อนบ้านแต่ละหลังมีกฎมีเกณฑ์มากมายสำหรับคนที่ไม่ได้มาจากบ้านตนเองในการเข้าทำงานเดี๋ยวนี้กฎต่างๆเริ่มลดน้อยลงแล้วล่ะค่ะรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียนกลุ่มปตท.สนับสนุน42ปีประชาคมอาเซียน